งานวันนี้เป็นงานของซีรีส์เรื่องรักใต้บรรทัดครับเป็นแบบ EP 1ดูประมาณ 50-60% อย่างนี้ครับเป็นการเปิดตัวแบบอย่างเป็นทางการจริงๆของซีรีส์เรื่องนี้ตื่นเต้นมากตอนนี้คือคนเยอะมากแล้วก็แบบเยอะมากก็ตื่นเต้นมากแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วนะจริงๆแล้ว EP แรกก็จะเป็นแนะนำตัวละครทุกตัวเพราะตัวละครเรามีเยอะพอสมควรแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็คิดว่าอยากให้ดูใน EP แรกเพราะว่ามันเป็นวิธีการเล่าแบบจีนจริงๆบทมาจากเมืองจีนเพราะฉะนั้นวิธีการเล่าก็จะเรียกว่าไม่คุ้นเคยแต่ก็ไม่ได้แปลกตาเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ดูซีรีส์จีนอยู่แล้วดูกำลังภายในดูต่างๆวันนี้ก็คือจะมีเซอร์ไพรส์มาให้ดูอย่างแน่นอนเรื่องนี้ดัดแปลงของจีนคือดัดแปลงมาจากนิยายจีนค่ะซึ่งนิยายจีนน่ะเรื่องนี้เขาเอาไปทำเป็นละครวิทยุจีนมาก่อนแล้วก็มีกระแสมากในประเทศจีนคราวนี้ผู้จัดมาจากจีนค่ะซึ่งผู้จัดก็รู้สึกว่าเรื่องนี้อยากให้เอานำมาทำเป็นซีรีส์เพราะว่าประสบความสำเร็จจากละครวิทยุค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะได้ดู EP 1แล้วทำโดนแบ่งออกเป็น2พาร์ทฮะพาร์ทแรกก็คือเป็นกำลังภายในซึ่งกำลังภายในเนี่ยเราไปถ่ายที่ประเทศจีนเลยได้ผู้ช่วยได้ผู้กำกับจีนมาช่วยในการจัดการเรื่องโปรดักชันให้เลยเพราะฉะนั้นก็จะดูจีนมากซึ่งเพราะว่าจีนทำถ่ายทำที่จีนมาประมาณ10วันที่จีนถือว่าเป็นการถ่ายทำที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอในฐานะนักแสดงครับแล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต่างวัฒนธรรมต่างประเทศก็จะมีความไม่เหมือนกันครับผมก็ได้ประสบการณ์จากประเทศจีนค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันครับผมก็อยากให้รอดูพาร์ทจีนนะครับเพราะว่าจริงๆพาร์ทจีนก็เหมือนเป็นพีเรียดจีนซึ่งเราจะแต่งตัวแบบจีนกันทุกคนเลยครับก็จะเป็นพีเรียดจีนชุดจีนแบบหน้าผมแบบจีนผมยาวเนี่ยครับก็อยากให้รอดูครับก็จะมีข้อแตกต่างจากที่เราถ่ายที่ไทยครับเพราะว่าเราเหมือนก็ได้ทำอะไรเหมือนที่ไม่เคยได้ทำเช่นแบบเหาะเช่นแบบสู้กันอะไรเนี่ยครับก็อยากให้ดูแบบซีนพวกนี้มากคาแรคเตอร์ของภาคของนิยายฝั่งจีนก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งครับอยากให้คนดูเรื่องนี้ครับเพราะว่าในเรื่องนี้มีทั้งภาคปัจจุบันแล้วก็ภาคในนิยายครับมีหลายคาแรคเตอร์ยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกว่าได้เจออะไรสิ่งใหม่ๆเยอะเลยครับผมแล้วก็แบบได้เรียนรู้ด้วยครับครับผมก็อย่างที่บอกแหละครับเพราะว่าการที่เราทำงานที่จีนมันเป็นการที่เราไปเจออะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆแล้วเราก็ได้การเรียนรู้จากกองถ่ายที่จีนด้วยครับเพราะว่าอย่างที่บอกประเพณีกับทางจีนกับทางไทยไม่เหมือนกันทีนี้เราต้องเรียนรู้ว่าประเพณีหรือว่าการแสดงของเขาเป็นยังไงเราต้องแบบเก็บการเก็บตรงเนี้ยมาทำการบ้านนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยต้องรอดูในซีรีส์จีนสองท่านนี้ฮะก็คือมาลับบทแล้วก็พูดภาษาไทยเขาก็จะต้องฝึกภาษาไทยซึ่งเขาก็จะอยู่ในพาร์ทจีนแล้วก็พาร์ทไทยเหมือนกันสองคนนี้ก็คือจะมาเป็นเหล่าเพื่อนๆของ4คนนี้4มั้ย4แหละ5 6ใช่ๆๆเยอะเลยใช่ๆๆๆๆๆอ่าIntroduce yourself. Introduce yourself. Hello everyone. My name is Dale. Hello everyone. My name is Dale. I come from China. Very happy to be here. Sawadee krap. Peng Chi Akina. 大家好，我叫小铁。很开心来到这里。好困难。You can say Chinese. 大家好，我是 Connor， 我上海，中国，然后很高兴来参加这部剧的拍摄，很高兴认识大家。我在剧里面饰演的是秦海，中文名叫秦海，然后泰文叫赵思木。嗯，赵思木，赵思木，希望大家可以喜欢。嗯，我จะเล่นเป็นอินกับเจ้าหมุดค่ะ。แปลได้เท่านี้จริงๆค่ะก็เดี๋ยวซีรีส์ก็จะได้แบบจัดแฟนมีตแล้วก็ไปเจอกับแฟนๆทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศต่างๆด้วยครับอะไรนะคะอันนี้ยังไม่ได้มีแพลนว่าแบบเริ่มที่ประเทศอะไรเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าสรุปมาจะเป็นประเทศอะไรก่อนแต่หนูว่าน่าจะเริ่มที่ประเทศไทยนะ
อะไรฝากแฟนๆไหมมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมมาเร็วป้าวันนี้เราจริงๆเราเตรียมโชว์มาด้วยครับวันนี้ก็จะเป็นเพลงจีนครับซึ่งเป็นเพลงจริงๆเป็นเพลงที่ประกอบซีรีส์ไม่เป็นเพลงประกอบละครวิทยุที่มีที่จีนครับผมซึ่งเราสองคนก็ยังมาลองในวันนี้ครับก็คือเซอร์ไพรส์ไปเลยอันนี้เซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์เลยหมายถึงว่านี่ออกไม่คือคุณแม่ลงไปแล้วไงคุณแม่วิวี่ลงไปแล้วคุณแม่วิวี่ลงไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวเขาจะน่าจะประกาศช่องทางในวันนี้ก็อยากให้รอลุ้นด้วยกันวันนี้อีกทีนึงนะคะแล้วก็29เดือนนี้ได้ดูแน่นอนค่ะแบบเต็มๆวันนี้ดูตอนแรกหนูคิดแล้วแหละเป็นตัวเองละตอนแรกหนูคิดแล้วแหละว่าแบบเราจะให้ดูประมาณแบบ 50% แต่หนูว่ามันไม่ได้จุใจขนาดนั้นวันนี้ก็เลยแบบแอบแถมไปแถมเองเขารู้หรือยังก็ไม่รู้ไปประมาณ 70% ของเรื่องเลยค่ะประมาณ 70% ของเรื่องเลยฝากซีรีส์เรื่องรักใต้บรรทัดด้วยนะครับเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มีความแปลกใหม่ดังนั้นบทที่มาจากจีนมีวิธีการเล่าที่แปลกใหม่หนูมั่นใจว่ามันแปลกใหม่พอสมควรเพราะว่าผมก็เห็นบทมาในระดับหนึ่งแล้วรู้สึกว่าโอเคบทเรื่องนี้แปลกมีวิธีการเล่าที่แปลกหรือพวกเราทั้งผู้กำกับและทีมงานและนักแสดงก็ต้องเรียนรู้ที่จะเขาเรียกว่าทำความเข้าใจบทกันหนักมากๆก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามในเรื่องของการเล่าเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้ส่วนการแสดงครับเรื่องการพูดครับแสดงจริงการแสดงของพาร์ทไทยกับพาร์ทจีนก็แตกต่างกันออกไปครับผมเพราะว่าจริงๆพาร์ทจีนอ่ะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันใช่แบบอย่างวันแรกคิวแรกที่เราไปถ่ายที่เมืองจีนนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานในแบบซีนแรกๆครับผมว่า2ซีนแรกอ่ะใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะครับว่าแต่หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆกันปรับตัวค่อยๆปรับตัวด้วยกันครับผมก็ค่อนข้างสมูทในวันต่อมาขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะฉะนั้นความทุ่มเทของนักแสดงขนาดนี้ก็ต้องดูใช่ไหมล่ะคะบางคนก็กลัวมากๆไงก็ใครกลัวฮะคุณพี่ข้างๆฮะผมก็เรียกว่าได้ทำสิ่งใหม่หลายสิ่งมากๆในเรื่องนี้ก็อยากฝากทุกคนฝากแฟนๆด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มีในเรื่องราวเนี่ยมีหลายพาร์ทหลายฉากหลายอารมณ์แล้วก็หลายสถานที่เหมือนกันอยากให้ทุกคนดูเรื่องนี้นะเพราะว่าเรื่องนี้ก็น่าจะให้อะไรกับหลายคนมากๆเหมือนกันนะครับก็ถ้าอันไหนที่ไม่เคยเห็นเอเลี่ยนทำเอเลี่ยนจะทำไม่ดูในเรื่องนี้แน่ๆค่ะใช่เลยเบื้องหลังเอเลี่ยนก็กลัวมากๆอยากให้ฝันดูเรื่องหลังด้วยนะครับ这部剧呢是讲一个非常有爱和谐的一个大家庭然后这次来到泰国拍摄是我的第一次体验我觉得从我拍摄过的就剧的来说内容来说是非常的新颖的它首先它结合了现代和一些很奇幻的啊古装啊还有一些其他的神奇的内容在里面所以大家可以尽情的期待一下 OK ไม่เท่านั้นค่ะหนูมีภาษาเกาหลีSorry มาแล้ว这是我第一次演泰文说泰文希望大家多多支持谢谢 OK มาเกาหลีหน่อยทุกคน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 ฝากเรื่องรักใต้บรรทัดด้วยนะครับก็เรื่องนี้ก็จะออนแอร์วันที่29ทุกวันจันทร์นะครับก็เริ่มเดือนนี้แล้วนะครับก็ไปไงต่อไปต่อครับผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ฝากซีรีส์เรื่องรักใต้บรรทัดด้วยนะครับก็เป็นซีรีส์ที่เฮาทุกคนแบบตั้งใจกันขนาดครับผมก็ฝากด้วยนะครับเกมปิดท้ายครับเดี๋ยวขอตั้งตัวกันครับไม่เป็นไรใจเย็นๆนะครับคุณพี่ครับผมครับผมก็พี่ท้ายก็ขอฝากทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องรักใต้บรรทัดด้วยนะครับโอเคค่ะหลายสัญชาติต่างๆภาษารัก
เอาละภาษาละภาษาละอันนี้ต้องรอดูในรักใต้บรรทัดหัวไวนะเราอ่ะหัวไวเกินบอกเลยว่าวันนี้หวาดเสียวอยู่นะหวาดเสียวอยู่นะเขาพี่หวาดเสียวยังก็ต้องฝากติดตามดูวันนี้ด้วยครับบอกว่าบอกได้เลยว่าวิว้าวแน่นอนฮะมีอะไรนะไม่เราอยู่ที่สูงไงเราอยู่ที่สูงไงก็เลยแบบไม่ว่าหวาดเสียวถ้าเราจะสัมภาษณ์กันไปขนาดนี้เราจะอาจจะไม่ต้องดูหนังแล้วก็ได้นะครับพี่เพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องรักใต้บรรทัดด้วยนะคะพวกเราทำเต็มที่อย่างแน่นอนแล้วก็สนุกแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ